rồi à, tiếp cột lên rồi con. Chật ship nghèo đi nhé. Đây mà vừa hợp cháu Honda 70 ha, 70 เป็นไฟกลมไฟกลมอันนี้วัวแปรมากกว่าเด็กตัวนี้มันไหมไม่ใช่แต่วัวแปรมันเบิร์ตจะเจ็บไก่กลมมันนะดีลักดีลักจะซิปเจอต่อได้พี่เจอเมื่อกี้บัดโอ้เจอปั้นนี่นะอันนี้ไหวที่เดิมปั้นนี่เลยบ้านเลยนะเออช่วยบ้านพี่มันตายนี่ตัวสียังเป็นสีเดิมอยู่ครับขัดเล็กน้อยนี่นะคลาสสิกของจริงสวยสวยดูครับตายแต่กัดหน่อยๆนี่นะช่วยแล้วก็เครื่องเปลี่ยนเครื่องแล้วครับเป็นเครื่องดีมร้อยนี่ดูความเดิมนี่เขาน่าจะล้างมาอย่างดีนะล้างทำความสะอาดครับนี่ของแต่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นของแต่งหรือว่ามันติดมาจากโรงงานหรือเปล่าเดี๋ยวใครรู้ช่วยมาตอบด้วยนะตรงนี้นี่ดูความคลาสสิกครับบางคนนำเจ้า70คันนี้เนี่ยไปใส่เครื่อง CBR 150โอ้โหดมากนี่ผมชอบตรงไฟกลมเนี่ยนะไฟกลมคุณดูมันใช่มันโดนเลยอ่ะคุณดูเรื่องก็ถือว่าสวยอยู่นะไม่ได้เยิ้มอะไรมากมายพี่เขาก็เก็บตามสภาพครับเก็บแบบตามสภาพให้มันคงเดิมที่สุดครับส่วนตัวผมก็ชอบแบบนี้แหละแต่งรถนะครับก็คือเก็บความเป็นอะไหล่เดิมสีเดิมโรงงานไว้ก่อนฮะเราเสพตรงนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าอยากทำสีใหม่ก็ค่อยจัดชุดใหญ่ไปแต่ว่าส่วนตัวผมชอบแบบนี้แหละสีเดิมๆแบบนี้ดูเหล็กเมื่อก่อนนี่ทนนะทนมากโอ้โหแล้วเอกลักษณ์ของรถสมัยนั้นนะ Made in Japan นะก็มีผุบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็โอเคอยู่แต่ว่าก็โอเคอยู่ก็พอที่จะขับได้อยู่นะครับผมนี่ผมชอบอันนี้มากเลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเป็นของแต่งหรือว่าเป็นของเดิมโรงงานนะใครรู้ก็ตอบมาด้วยกันอยากรู้จริงๆนะครับ Honda Deluxe 70นะข้างในสับคนเล่นเขาเรียกรุ่นอะไรไม่รู้ผมไม่รู้ไงแต่ผมชอบในความนี่สีเดิมมีสนิมเล็กน้อยนะครับแจ่มมากด้วยมาดูด้านในรถเมื่อก่อนนี่ก็จะเป็นชัสซีเหล็กพับนะจะเป็นชัสซีเหล็กครับแล้วก็มาประกบเชื่อมกันเห็นไหมนี่เป็นแบบนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมมันจะมีครีบอยู่ตรงกลางเห็นไหมก็ถือว่าระบบมันไม่ซับซ้อนนะรถสวยมากนี่มาดูไม้ฮะมาดูไม้กระจกก็เดิมนะกระจกก็เดิมนี่ดูการกระจกอะไรเดิมหมดนะครับไฟเลี้ยวเดิมไฟหน้าเดิมไฟท้ายก็เดิม
ดูเสียงคงเสียงเครื่องก็ใช้ได้ครับถือว่าโอเคเลยแหละสำหรับคันนี้นะครับผมนี่ฮะดูเสียบกุญแจแบบรถเมื่อก่อนฮะเมื่อก่อนจะมีแถวๆตรงนี้มีแถวๆตรงนี้นะรถยุคเก่าๆแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมาอยู่ตรงโน้นกันหมดแล้วนะครับหรือไม่ก็ตรงนั้นเอาล่ะก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับสำหรับเจ้า Honda Deluxe 70นะครับผมสวยรถสวยอยู่กันนี้